ครับสวัสดีครับผมสิทธิเดชทรัพย์รุ่งเรืองเป็น General Manager ของสนามกอล์ฟคัสกาต้านะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะขอถือโอกาสพาท่านนักกอล์ฟมาเที่ยวชมสนามกอล์ฟนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผมครับสำหรับสนามกอล์ฟคัสกาต้าของเรานะครับก็มีทั้งหมดตอนนี้มี27หลุมครับแบ่งเป็นคอร์ส A B แล้วก็ C นะครับแต่ละคอร์สเนี่ยเราก็มีเป็นพา36นะครับผมคอร์ส A เนี่ยจะความยาวอยู่ที่ประมาณ 3,600 หลาส่วนคอร์ส B เนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณ 3,300 หลานะครับจะสั้นหน่อยแล้วก็คอร์ส C อยู่ที่ 3,700 หลาทั้ง A กับ B เนี่ยทางดีไซเนอร์ของเราเนี่ยให้ดีไซน์ออกมาเป็นสนามต้นไม้นะครับก็จะมีอุปสรรคก็คือจะเป็นแนวต้นไม้แล้วก็บังเกอร์แล้วก็น้ำนะครับโอเคแล้วก็ทางคอร์ส C เนี่ยจะเป็นสนามลิงคอร์สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นจะให้อรรถรสที่ต่างกันสำหรับนักกอล์ฟนะครับแล้วความยาวก็อยู่ที่ 3,700 หลาที่ทั้งหมดของทางที่สนามเราตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,100 ไร่นะครับผมแล้วก็หญ้าที่ใช้ในสนามเนี่ยก็คือหญ้าพัดพลัมนะครับกรีนสปีดของทางสนามเราเนี่ยเราจะพยายามให้มันอยู่ใกล้10ที่สุดนะครับก็คือจะตก10ไปนิดหน่อยหรือว่าจะเกิน10เราก็พยายามไม่ให้มันเกินไปเยอะนะครับเพื่อจะให้อรรถรสในการพัดของนักกอล์ฟเนี่ยให้มีอรรถรสมากที่สุดส่วนขนาดของกรีนส่วนใหญ่ของที่สนามเราแล้วค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ความยาวของรัฟก็หนาไม่มากอยู่ประมาณที่1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับขนาดของแฟร์เวย์ก็เราก็ได้ขนาดของแฟร์เวย์ค่อนข้างกว้างครับผมแล้วก็แนวต้นไม้เนี่ยก็จะมีเฉพาะในคอส A B ส่วนคอส C เนี่ยจะเป็นลิงคอสนะครับก็จะให้อรรถรสที่แตกต่างออกไปครับสำหรับหลุมสวยของทางสนามกอล์ฟคัสกาต้าเนี่ยจริงๆก็มีหลายหลุมนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ผมเลือกหลุมในดวงใจผมเลยก็คงต้องเป็นหลุม A9 นะครับผลง่ายๆก็คือว่าทางหลุม A9 เนี่ยจะเป็นหลุมสุดท้ายของการแข่งแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ทางกอล์ฟเนี่ยจะได้พัดต่อหน้าคนทั้งขับเฮ้าส์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งกำลังใจทั้งแรงกดดันเนี่ยมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะเป็นจุดที่พิสูจน์ใจของนักกอล์ฟได้อย่างดีเลยครับผมครับแล้วจุดเด่นของทางของสนามกอล์ฟคัสกาต้าอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราภูมิใจมากก็คือคอนดิชันของทางสนามนะครับซึ่งเราสามารถรับประกันได้ว่าจะสมบูรณ์แข็งแรงทั้งปีนะครับไม่ว่าหน้าฝนหรือหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเมนเทนความเขียวของหญ้าเมนเทนการตัดหญ้าแล้วก็หรือแม้กระทั่งความเร็วของกรีนเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่นักกอล์ฟพึงพอใจที่สุดนะครับผมและนี่คือคอร์ส C นะครับเป็นลิงคอร์สนะครับซึ่งทางทีมงานสถาปนิกของเราแล้วก็ทางเจ้าของเนี่ยจะตื่นเต้นมากกับการกับผลงานทางคอร์ส C นะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นลิงคอร์สซึ่งไม่ค่อยมีมากนักในเมืองไทยแล้วก็จะให้ประสบการณ์ในการตีกอล์ฟที่ค่อนข้างจะแตกต่างกว่าไอคอร์สสนามทั่วไปสนามต้นไม้ทั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้นักกอล์ฟมาลองคอร์ส C ของเรานะครับเพราะว่าผมมั่นใจได้ว่ามันจะท้าทายมากสำหรับนักกอล์ฟทุกท่านนะครับผมครับหลุมพา3นะครับ C4 นะครับที่คอร์ส C เนี่ยได้รับการโหวตจากนิตยสาร Thailand Tattler เนี่ยให้เป็นหลุม1ใน18หลุมที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับผมและนี่คือหลุมพา3หลุมนี้นะครับนอกจากความสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้โปรประจำสนามนะครับโปรทาเคชิมาโชว์ให้ดูถึงความยากของมันด้วยนะครับสวัสดีครับผมทาเคชิยากาซาวะนะครับเป็นโปรสนามกอล์ฟคัสกาต้านะครับรุ่นนี้นะครับสนามกอล์ฟคัสกาต้าคอร์ส4รุ่น4นะครับนี่ซิกเนเจอร์โฮลพา3ระยะ153หลานะครับรุ่นนี้นะครับ the best 18 holes in Thailand นะครับด้านขวามีบังเกอร์แล้วก็ด้านหน้าด้านซ้ายน้ำนะครับแล้วก็กรีนนะครับอันนี้ในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะครับมีสโลปขวากับซ้ายนะมีเยอะๆนะครับต้นตีแน่นๆนะครับเดี๋ยวให้โชว์ครับกรีนนะครับกรีนนี่นะครับบีเกลฮูนะครับ
ว่ามีสโลปเยอะๆนะครับต้นดูดีๆแล้วก็สำคัญว่าน้ำหนักนะครับเดี๋ยวให้ชมจะได้พาครับถ้ารุ่นนี้นะครับจะถ้าพาก็สุดยอดเลยนะครับอันนี้คอสรีวิวของสนามกอล์ฟคาสคาตานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายวารินภูลสิริวงศ์นะครับประธานบริษัทเดอรอยัลกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ทวันนี้ผมมาอยู่กับท่านผู้ชมนะครับคอร์สรีวิวของสนามกอล์ฟเชียงใหม่เป็นสนามที่สะอาดและสวยงามแล้วก็เป็นสนามซึ่งออกแบบโดยปีเตอร์ทอมสันนะผู้ซึ่งเป็นแชมป์ของโอเพ่นแชมเปี้ยน5สมัยส่วนต้นไม้นั้นต้นไม้เราก็ปลูกด้วยเมล็ดพืชเกือบ 90% นะครับไม่ได้ซื้อต้นไม้ใหญ่ๆมาบอนเหมือนกับสนามกอล์ฟอื่นๆนะครับก่อนจะสร้างสนามเราก็ ได้สร้างเนอร์สเซอรี่สำหรับปลูกต้นไม้3ปีล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือสร้างสนามสำคัญที่สุดคือปีเตอร์ทอมสันเนี่ยเขามีขีดความสามารถในการออกแบบซึ่งสร้างหลุมทรายเนี่ยเป็นพอดบังเกอร์เป็นหลุมลึกและจะตีขึ้นได้ที่ลำบากมากเนื้อที่ทั้งหมดเฉพาะสนามกอล์ฟนะครับเกือบ300ไร่แล้วก็นอกจากบ่อทรายแล้วนะเขายังสร้างบ่อน้ำใหญ่ๆนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อสองประโยชน์ประโยชน์หนึ่งสำหรับใช้น้ำลดสนามหญ้าในเรื่องหนึ่งก็เป็นอุปสรรคในการเล่นทำให้มันสวยงามสยามสนามนี้เป็นสนามซึ่งสร้างมาเพื่อให้ผู้เล่นกอล์ฟเนี่ยเล่นอย่างสบายๆนะแฟร์เวย์แล้วก็ไม่แคบกว้างนะต่อจากนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่หลุม4แล้วก็จะไปสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าการตีกอล์ฟเนี่ยควรจะตีอย่างถูกต้องเนี่ยควรจะตีแบบไหนพัดนี่จะพัดแบบไหนยืนยังไงนะฮะยืนไม้อะไรบ้างตรงนี้แหละครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเชิญนะไปชมรูป4สวัสดีครับผมชื่อสุรสิทธิ์จันแสงนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของเดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทนะครับวันนี้เราจะพามาดูซิกเนเจอร์โฮลของที่นี่นะครับว่ามีความยากขนาดไหนนะครับอันนี้แฮนดิแคปแค่หนึ่งเองนะครับและบุษักของที่นี่ก็คือมีบังเกอร์ดักอยู่ตลอดทางตั้งแต่กลางฟาเวย์จนไปถึงกรีนวินเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักกอล์ฟที่จะเล่นที่นี่หลุมนี้เนี่ยครับต้องวางแผนดีๆในการที่จะดายออกมาให้มันตรงแล้วก็หลีกเลี่ยงบังเกอร์ให้ได้นะครับระยะบังเกอร์จะมี230กับ260หลาเพราะนั้นนักกอล์ฟต้องวางแผนดีๆการตีต้องให้อยู่ประมาณ240ถึง250หลาเพื่อความปลอดภัยนะครับในการที่จะเล่นช็อตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้นักกอล์ฟวางแผนดีๆสำหรับหลุมนี้นะครับมันจะมีความท้าทายค่อนข้างสูงและก็จะตีขึ้นเขาไปตลอดแนวพอไปถึงบนกรีนลึกท่านก็จะเจออุปสรรคอีกเพราะว่ากรีนที่นี่จะหลอกมากๆคือ1ดูเหมือนพัดขึ้นแต่จะพัดลงเหมือนจะพัดลงแต่พัดขึ้นเป็นภูเขานะครับเพราะนั้นนักกอล์ฟที่นี่ต้องระวังเรื่องการพัดและเรื่องการหลบอุปสรรคต่างๆของเราให้ได้นะครับครับตอนนี้ผมได้มาแล้วนะช็อตแรกก็ประมาณ220หลาอยู่กลางฟาเวย์นะแล้วช็อตต่อไปเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ190หลานะครับเพราะนั้นอุปสรรคอีกทีนึงคือจะมีบังเกอร์อยู่ขวามือตลอดทั้งแนวนะครับเพราะนั้นนักกอล์ฟจะต้องหลีกเลี่ยงด้านขวามือให้ไปทางซ้ายมือหน่อยขึ้นกรีนได้ประมาณซ้ายมือตอนนี้ผมใช้หัวไม้3นะครับเพื่อที่จะ
ได้ไปเพื่อดูที่ว่า2จะอ่อนไหมนะครับระยะก็น่าจะพอดีนะครับแต่ถ้าขึ้นอยู่กับความตรงของการเล่นช็อตต่อไปนะครับลองดูนะก็มันท้าทายตรงนี้แหละครับว่ามันจะมีเหลือระยะประมาณ190 200หลาถ้าคนได้มาเลยหน่อยก็จะเหลือประมาณ180 190ซึ่งมันเป็นระยะที่ท้าทายของนักกอล์ฟทั่วไปนะครับเรามาลองดูกันนะครับGood shot ครับตอนนี้โซนที่2ผมมาอยู่หน้ากรีนแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้อุปสรรคต่อไปก็จะเป็นมันจะเป็นเนินซึ่งเราจะต้องออนให้อยู่ด้านขวามือของธงเพื่อที่จะสะดวกในการพัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือกระชิบขึ้นไปทำยังไงให้ลูกมันตกแล้วไม่วิ่งนั่นคือวิธีการอีกวิธีการนึงที่นักกอล์ฟจะต้องฝึกฝนมานะครับเพราะที่นี่ไม่ใช่แบบชิปรันจะไม่ได้ลูกจะวิ่งแล้วถ้าไม่อยู่ตามทีนะครับทำยังไงดีเออนี่เราก็เก็บพาได้นะครับเพราะนั้นนี่คือการวางแผนที่ดีนะครับ1วางตัวแรกช็อตแรกช็อตที่2ช็อตที่3ออนยังไงแล้วเราจะพัดทีเดียวยังไงมันถ้าทายตรงนี้แหละครับมันขึ้นเนินตลอดแต่ถ้ามาเมเจอร์จริงๆเนี่ยมาเสียสตอกที่นี่ค่อนข้างเยอะหลายๆคนอยู่นะครับอันนี้คือช่วงคอสรีวิวของสนามกอล์ฟเดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟคลับนะครับครับก็เจอกันนะวันที่16มกราคมนี่นะครับในรายการช้างไทยแลนด์แอมทัวร์นะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับและในสนามที่3ซึ่งจะเป็นสนามแรกของภาคเหนือเราจะไปกันที่รอยัลเชียงใหม่วันที่16มกราคม2555ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มปลาช้างเอเดเมซิซูซูกิแทนเทเลเมอาดิดาส